สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผู้ชมอันนี้เลยอยู่กับต้องบอกว่าเป็นนักร้องขวัญใจพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยตลอดกาลนะสวัสดีครับวันนี้มางานรับรางวัลอะไรครับครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับมารับมอบรางวัลศิลปินดาราต้นแบบนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีเป็นเกียรติและมีความสุขมากๆนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทางคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับที่ได้กรุณานึกถึงแล้วก็นำเสนอชื่อพิจารณามาจนกระทั่งนำมาสู่การมอบรางวัลในวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็วันนี้นอกจากเวทีการจัดงานนี่หรูหราอลังการอย่างยิ่งแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าพอขึ้นเวทีไปเนี่ยพอพบหน้าผู้มอบรางวัลเนี่ยโอ้โหตาแล้วแบบว่าขนลุกสู้เลยพี่แอดสมบัติเป็นทันดีนะครับก็เป็นพระเอกตลอดการขวัญใจของพวกเราทุกคนคนไทยรวมทั้งผมด้วยครับคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นไงบ้างสนุกมากครับอยากจะบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่จัดได้อลังการจัดได้ยิ่งใหญ่สมความตั้งใจและสมกับที่พวกเราอั้นการเล่นดนตรีสดๆเนี่ยมาถึง2ปีด้วยกันนะครับเพราะนั้นในขณะที่บรรยากาศทั่วไปเนี่ยยังผ่อนคลายไม่เต็ม 100% การเล่นคอนเสิร์ตเล่นสดอย่างเดิมๆนั้นยังไม่พร้อมที่จะกลับมาให้ความสุขความบันเทิงเต็มร้อยเพราะฉะนั้นการจัดคอนเสิร์ตแบบไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยคือคำตอบที่ดีที่สุดอีกหนึ่งคำตอบแต่ว่าจะต้องมีท่านผู้จัดที่ใจตรงกันหัวใจเดียวกันมองเห็นภาพเดียวกันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยWorld Artist Thailand นะครับก็ได้มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มีความตั้งใจที่จะสร้างงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกว่าจัดงานกันอย่างไม่เสียดายทุนเลยนะครับเพราะนั้นไม่ใช่เฉพาะผมหรือ The Palace นะครับรวมทั้งแขกคือคุณเจนนิเฟอร์คิมก็จะมีทั้งคุณนพพรชำนิพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายสาวสาวๆนะครับแต่แขกรับเชิญก็มีทั้งน้องใบเตยอาสยามมีทั้งน้องเอชยามิตรชัยน้องเต๋าสมชายเข็มกลัดทุกคนซ้อมกันมาเป็นเดือนแล้วเต็มที่กับมันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งในขณะที่โควิดยังอยู่กับเรานะครับมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกต่อไปให้กับคนไทยที่รักเพลงไทยไม่เฉพาะในเมืองไทยแต่ทั่วโลกเลยเพราะว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนั้นมันไม่มีพรมแดนครับผลงานต่อไปที่กำลังทำอยู่มีอะไรบ้างช่วงนี้ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลังจากคอนเสิร์ตออนไลน์ผ่านไปนะครับแล้วก็เราก็รอเวลาที่จะกลับไปพบกับแฟนๆสดๆทั่วประเทศนะครับปีหน้าก็เริ่มมีแพลนละทางด้านเพลงนะครับทางด้านของงานแสดงนะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องแล้วก็หลายช่องนะครับทั้งที่กำลังออกอากาศอยู่ก็มีนะครับแล้วก็ที่จะทยอยออกอากาศในปี2565นะครับก็จะมีมาทางหลากหลายช่องทางครับจะเป็นช่อง7ตอนนี้ถ่ายช่อง3อยู่นะครับจะมีช่อง7มีช่อง GMM มีทางช่องวันช่อง PPTV นะครับก็คงจะได้ทยอยเห็นหน้ากันไปแล้วก็จะมีเรื่องของงานพรีเซนเตอร์สินค้านะครับซึ่งก็จะมีการเผยแพร่ภาพกันไปทั่วประเทศก็คงจะได้เห็นกันภายในต้นปี2565ได้เลยครับ